ความสามัคคีนี่แหละค่ะที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเดินไปข้างหน้าค่ะแต่ฉันไม่เคยถอยค่ะกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่จะยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทิ้งประชาชนค่ะยืนยันค่ะว่าทุกท่านในที่นี้
ทำด้วยสมองทำด้วยหัวใจและยืนยันรัฐบาลไม่เคยที่